การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนโรงเรียนที่แสนน่าเบื่อสำหรับมะลิเรื่องนี้มาจากหัวข้อเด็กไม่อยากสอบและมะลิชอบโดดเรียนซึ่งแนะนำมาจากน้องเนยค่ะเอาล่ะคาบนี้น่ะก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยนะจ๊ะนักเรียนโดยเฉพาะเธอนะมะลิเทอมนี้จะได้ผลการเรียนดีๆบ้างเด็กสาวผมสั้นคนนี้เธอชื่อว่ามะลิเธอเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คาบวิทยาศาสตร์วันนี้อาจารย์จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำการทดลองนะครับโหต้องแบ่งกลุ่มอีกแล้วเหรอฉันไม่เอายายมะลินะฉันก็ไม่เอาเหมือนกันยายมะลิน่ะเรียนไม่เก่งเอาเข้ากลุ่มมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างไม่ไหวเลยนะครับนักเรียนถ้าไม่มีกลุ่มไหนยอมให้เพื่อนคนนี้เข้าด้วยอาจารย์จะสุ่มเอาเลยนะด้วยเหตุนี้มะลิจึงเบื่อโรงเรียนและเบื่อเพื่อนๆเธอจึงชอบแอบโดดเรียนมาอยู่บนดาดฟ้าบ่อยๆคาบนี้ไม่เข้าเรียนดีกว่าคนอย่างฉันน่ะเรียนไปมันก็ไม่ฉลาดขึ้นมาหรอกแต่ถึงอย่างนั้นมะลิก็ยังเป็นเด็กที่มีน้ำใจมาค่ะเดี๋ยวหนูพาข้ามถนนนะคะคุณยายขอบใจมากเลยจ้าที่มีน้ำใจมาดูแลยายหนูนี่เป็นเด็กดีจังเลยนะเด็กสาวคนหนึ่งยืนมองมะลิด้วยความชื่นชมวันนี้ห้องของเรามีเพื่อนใหม่มาเข้าเรียนนะคะทำความรู้จักกันเอาไว้นะนี่เดี๋ยวสิเธอชื่อมะลิงั้นเหรอมิต้องมายุ่งกับฉันน่ะเด็กใหม่เดี๋ยวความโง่ของฉันก็ไปติดเธอเอาหรอกแต่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะเดี๋ยวสิยายเด็กใหม่ตื้อชะมัดทำมาเป็นพูดดีอยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันน่าเบื่อจริงๆเธอแอบโดดเรียนมาอยู่บนนี้จริงๆด้วยมะลิมันก็เรื่องของฉันคนอย่างฉันนั่งเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไม่เอาหน้ากลับไปที่ห้องเรียนกับฉันเถอะช่วงใกล้สอบเพื่อนๆนัดติวกันที่ร้านคาเฟ่ในตัวเมืองและแน่นอนว่ามะลิก็ไม่ยอมเข้าร่วมอีกตามเคยมากันครบแล้วสินะขาดแค่ยายมะลิคนเดียวยายนั่นไม่มาก็ดีแล้วล่ะโง่ขนาดนั้นอ่านหนังสือไปก็ไม่ช่วยหรอกสงสัยจะลืมสมองไว้ในท้องแม่ฉันก็ว่างั้นแหละเสียเวลามาติวกันเถอะฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมมะลิถึงได้เบื่อเพื่อนๆและเบื่อโรงเรียนแบบนี้ป่านนี้พวกนั้นคงจะนินทาเรื่องที่ฉันเรียนไม่เก่งกันสนุกปากเลยสินะน่าเบื่อจริงๆสอบปลายภาคเทอมนี้ฉันก็ไม่อยากไปสอบหรอกฉันน่ะจะสอบหรือไม่สอบมันก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วนี่ตอนนี้มะลิรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เธอก็ยังไม่อยากเจอหน้าใครมะลิอยู่ที่นี่เองไม่เป็นไรหรอกนะฉันเข้าใจเธอทุกอย่างนี่เธออีกแล้วเหรอเธอมันก็ไม่ต่างจากเพื่อนพวกนั้นหรอกเธออยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันก็แค่สมเพชฉันใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลยนะมะลิที่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอก็เพราะว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีฉันเห็นเธอจูงคุณยายข้ามถนนวันนั้นในขณะที่คนอื่นไม่สนใจแกเลยเหตุผลแค่นี้ก็พอแล้วที่ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอไม่จำเป็นเลยว่าเธอจะต้องเรียนเก่งหรือว่าเก่งไปซะทุกเรื่องนี่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆหรอก็ใช่นะสิไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดดอกนะอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความสามารถของตัวเธอเลยไปกันเถอะฉันจะเป็นคนช่วยติวให้เธอเองและจากการช่วยติวให้ของเด็กนักเรียนใหม่ทำให้ผลคะแนนการสอบของมะลินั้นดีขึ้นมีน่าเชื่อเลยอย่างยายมะลิเนี่ยนะปกติแล้วสอบได้ที่ปวยของห้องเลยไม่ใช่หรอเธอทำคะแนนได้ดีขึ้นมากเลยมะลิพยายามตั้งใจต่อไปนะค่ะต่อไปนี้หนูจะปรับปรุงตัวตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เอาคำพูดคนอื่นมากำหนดความสามารถตัวเองอีกแล้วมะลิบทเธอจะตั้งใจก็ทำได้เหมือนกันนี่นั่นนะสิมิน่าเป็นไปได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันต้องขอขอบคุณเธอมากนะยายเด็กนักเรียนใหม่เราทุกคนมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในตัวจงสู้ๆและพยายามกันต่อไปนะคะจบลงแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้
ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ